พี่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่ามันไอยาสุ่มเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของมุสลิมบางกอกน้อยครับเป็นต้นตำรับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับจะเป็นผสมอาหรับเครื่องเทศอาหรับเข้ามากับรสชาติของความเป็นไทยลักษณะก็คล้ายๆพิซซ่าใช่ไหมครับคล้ายๆพิซซ่าแต่อร่อยมันไม่ต้องใช้ซอสครับรสชาติมันจะกลมกล่อมเลยด้วยมันมีมานานหรือยังครับนานมากห้าสิบหกสิบสำหรับในเมืองไทยใช่ไหมใช่ตอนนี้ถ้าจะซื้อเราจะไปซื้อได้ที่ไหนครับคือผมเป็นร้านซินตาน่าเนี่ยครับน่าจะมีประมาณ3เจ้าในประเทศครับที่พี่ทำตัวเนี้ยก็หากินยากนะครับเมื่อกี้อันนี้85ใช่ไหม